หลายพื้นที่บ้านเราช่วงนี้ครับต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะเริ่มแล้ววันนี้พายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยตอนบนวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปเต็มๆกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพื้นที่ตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่มีฟ้าผ่าจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและร้อนทำให้พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นส่วนบริเวณอ่าวเบงกอลในช่วงวันที่ 9-13 พฤษภาคมนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวและคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนได้ทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือศูนย์กลางพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจะไปทางประเทศเมียนมาและบังคลาเทศแต่จะส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนตกต่อเนื่องไปถึงวันที่14พฤษภาคมส่วนรอบวันนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้เฝ้าระวังที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกเกิดขึ้นมากที่สุดเฝ้าระวังที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสระวังพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วยเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมกรุงเทพมหานครยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 35-40 องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ขณะที่ภาคตะวันออกค่ะมีอากาศร้อนสูงสุดวันนี้39องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นด้วยทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกได้ที่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนมากกว่าฝั่งอ่าวไทยส่วนมากจะตกที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรคุณภาพอากาศวันนี้ยังพบฝุ่นละอองหมอกควันสะสมตัวในเกณฑ์ปานกลางถึงมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนพื้นที่อื่นๆสะสมตัวในเกณฑ์น้อยค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ